ยู่กับเราแล้วนะครับผม iPhone 13สีเขียวมีให้ชมทั้ง2รุ่นเลยครับกับ iPhone 13 mini ที่เป็นสีเขียวและ iPhone 13 Pro นะครับผมที่เป็นสีเขียวเอาพายครับไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับผมตัวกล่องครับผมอย่างที่เหมือนกับ iPhone 13 series ก่อนหน้าที่เราเห็นนะฮะไม่มีพลาสติกห่อหุ้มนะครับเราสามารถที่จะดึงสติ๊กเกอร์ด้านหลังออกแบบนี้ได้เลยนะฮะดมกันกลิ่นของพลังสีเขียวแบบนี้นี่เองมาดู13สีเขียวกันก่อนนะครับ2รุ่นนะคือ iPhone 13 mini และ iPhone 13สีจะมาในโทนนี้ฮะความเขียวก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะฮะผมแกะของฝั่งของ iPhone 13 Pro ให้ดูด้วยแล้วเรามาเทียบกันว่า13 Pro สีเขียวอัลไพน์นั้นจะเป็นอย่างไรกล่องสีดำนะครับมาดึงด้านหลังเหมือนกันครับนี่เราจะฟังเสียง ASMR กันใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวจะดึงขึ้นดีนี่ครับ iPhone 13 Pro สีเขียวเอาพายคราวนี้มาลองเทียบสีกันดูนะครับว่าสีเขียวของจริงนะครับ iPhone 13กับ13 Pro นั้นเป็นอย่างไรนะครับดูเฉดสีนะ iPhone 13 mini และ iPhone 13นั้นนะครับก็จะมีสีเขียวที่เข้มมากยิ่งกว่านะครับเพราะว่าด้านหลังเขาจะเป็นกระจกแบบใสนะฮะส่วนฝั่งของ iPhone 13 Pro นะครับที่มาพร้อมสีเขียวเอาพายนั้นกระจกจะเป็นแบบด้านก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนสีเขียวที่อ่อนกว่านะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับสีเขียวอื่นๆของผลิตภัณฑ์ Apple จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับนี่คือเหล่าสีเขียวของสินค้า Apple นะครับไล่จากเก่าไปใหม่เลยนะซ้ายมือสุดครับเป็น iPhone 11 Pro Max สีเขียว Midnight นะครับถัดมาเป็น iPad Air รุ่นที่4นะครับมาพร้อมสีเขียวก็จะออกเฉดที่แบบมิ้นๆหน่อยนะครับผมอ่อนๆลงมาถัดมานะครับเป็น iPhone 12 Series ครับได้แก่ iPhone 12 mini และ iPhone 12ก็ออกมาเป็นสีเขียวเช่นกันแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ครับผมเป็นฝั่งของ Apple Watch Series 7นะครับที่มาพร้อมสีเขียวเช่นกันส่วนล่าสุดครับเมื่อ8มีนาเราได้เห็นอีก2เขียวครับนั่นคือฝั่งของ iPhone 13 mini กับ iPhone 13ที่เป็นสีเขียวและ iPhone 13 Pro Series นะครับสีเขียวอัลไพน์ผมว่าคนอยากจะรู้มากที่สุดว่าสีเขียวของ Midnight กับสีเขียวอัลไพน์นั้นแตกต่างกันมากแค่ไหนถ้าถามความรู้สึกของผมนะฮะณตอนนี้เท่าที่คุณเห็นไปกับผมพร้อมๆกันนะครับผมมองว่าสีเขียวของทางฝั่งอัลไพน์ในฝั่งของ13 Pro Series นะครับจะมีความเข้มกว่านะครับผมทางฝั่งของสีเขียว Midnight นั้นผมมองว่าจะออกเทากว่านิดนึงนะครับเท่าที่ดูจากสายตาตรงนี้นะครับผมส่วนบริเวณขอบที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับผมที่เป็นมันวาวตรงนี้ก็จะออกเป็นโทนสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับอ่ะคราวนี้เปรียบเทียบกับเขียวของ iPhone 13นะฮะจะเห็นว่าเขียวของ iPhone 13นั้นเข้มกว่าทุกอันเลยนะครับผมด้วยความที่กระจกด้านหลังเป็นกระจกใสนะครับจึงทำให้ความเขียวนั้นโดดเด่นออกมายิ่งกว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นเขียวทหารด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเขียวที่ค่อนข้างเข้มเลยทีเดียวนะครับดูสวยงามนะครับผมคราวนี้ลองเปรียบเทียบกันนี่ครับ iPhone 12กับ iPhone 13รุ่นที่เป็นสีเขียวนี่ครับเขียวเข้มกับเขียวอ่อนแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับฝั่งของ iPhone 12นะก็จะดูแบบน่ารักน่ารักสดใสนะครับด้วยความที่มาพร้อมสีเขียวอ่อนๆเลยแต่ทางฝั่งของ iPhone 13นะครับก็จะออกแนวเข้มครึ้มไปเลยทีเดียวนะครับเทียบกับ iPad Air ครับผมเห็นนะฮะก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับก็เลือกเอาว่าชอบโทนไหนคราวนี้มาลองแมทช์กับทางฝั่งของ Apple Watch สีเขียวกันบ้าง Apple Watch สีเขียวเนี่ยผมมองว่าเข้มกว่าทางฝั่งของ iPhone 13อีกนะครับตัวนี้เข้มมากๆเลยนะฮะเทียบกับตัวนี้ด้วยนะฮะ iPhone 13 Pro Series ที่เป็นสีเขียวอัลไพน์นะครับให้ดูกันเลยนะฮะนี่คือฝั่งของสีเขียวนะครับที่เรานำมาให้ชมกันทั้งหมดก็บอกว่าถ้าใครอยากจะได้สีเขียวเนียวซับก็เลือกเอาเลยครับตามซีรีส์นี้นะฮะแต่ก็บอกว่ารุ่นเก่าๆอาจจะหาได้ยากแล้วเห็นการเปรียบเทียบกับทุกสีเขียวในไลน์ของ Apple แล้วนะครับ
คราวนี้มีคนอาจจะสงสัยว่า iPhone 13สีเขียวที่เปิดตัวมาเนี่ยมีอะไรแตกต่างจาก iPhone 13ที่เปิดตัวเมื่อกันยายนของปี2021ไหมผมก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันครับผมในเรื่องของประสิทธิภาพอะไรต่างๆตัวนี้จะมาพร้อมชิป CPU A15 นะครับเทคโนโลยีผลิตระดับ5นาโนเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นชิปที่แรงที่สุดแล้วก็มีความฉลาดมากที่สุดนะครับในตระกูล A Series โดยจะมีให้เลือก4ขนาดนะครับผมได้แก่ iPhone 13 mini ขนาดหน้าจออยู่ที่ 5.4 นิ้วครับ iPhone 13และ iPhone 13 Pro ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วและ iPhone 13 Pro Max ครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7 นิ้วนะครับผมตัว13กับ13 mini มาพร้อม2กล้องส่วนในรุ่น Pro นะครับมีทั้งหมด3กล้องมาพร้อม LiDAR Scanner ด้วยนะครับผมทุกรุ่นครับผมรองรับสัญญาณ 5G สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับผม Wi-Fi 6ครับแล้วก็ระบบกล้องต้องบอกเลยว่าจัดเต็มครับโดยเฉพาะใน Series Pro นะฮะรองรับการถ่ายภาพความละเอียดสูงสุดที่12ล้านพิกเซลในเลนส์ Wide มีเลนส์ Ultra Wide ครับผมสามารถถ่ายมุมกว้างได้และก็มีเลนส์ Telephoto ด้วยนะครับซึ่งในเลนส์ Ultra Wide เองนะครับก็จะรองรับฟีเจอร์การถ่ายภาพแบบมาโครที่ถ่ายภาพระยะใกล้ได้สูงสุดถึง2เซนติเมตรนะครับทำให้เราได้เห็นภาพในจุดที่เล็กๆดึงศักยภาพออกมาได้ส่วนในฝั่งของวิดีโอนะครับผมก็จัดเต็มนะครับเพราะว่าใน iPhone 13ทุกรุ่นนะครับรองรับการถ่ายโหมดภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ทำให้เราสามารถถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้ลองใช้เนี่ยก็ต้องไปลองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับใช้งานอย่างไรและที่ชื่นชอบอีกอย่างก็คือในเรื่องของการกันสั่นครับทุกรุ่นครับมาพร้อมกันสั่นแบบ2ชั้นนะครับในการถ่ายวิดีโอนะทั้งการสั่นที่ตัวชิ้นเลนส์ครับและก็การกันสั่นที่ตัวเซ็นเซอร์ชิปดังนั้นครับทำให้การถ่ายวิดีโอมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นมีความสมูทมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับในฝั่งของกล้องถ่ายรูปนะครับก็ยังมาพร้อมฟีเจอร์สไตล์ภาพถ่ายนะที่ทำให้เราสามารถปรับแต่งฟิลเตอร์ที่เราต้องการได้นะครับเช่นพวกค่าแสงค่าคอนทราสต์อะไรต่างๆซึ่งจะเหมาะสมกับการถ่ายรูปสำหรับมือโปรมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของความจุนะครับจะมีให้เลือกสูงสุดถึง1เทราไบต์เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับ iPhone 13 Pro นี่เป็นสรุปรวมคร่าวๆของ iPhone 13นะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะดูรีวิวฉบับเต็มนะครับความสามารถต่างๆที่ iPhone 13มีตามไปดูที่คลิปที่ผมแนบเอาไว้ให้นะครับผมสำหรับ iPhone 13สีเขียวนะครับตอนนี้ก็เปิดให้สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ววางจำหน่ายหน้าร้านนะครับในวันที่25มีนาคม2565นะครับผมสำหรับ iPhone 13 mini นะครับเริ่มต้นที่ 25,900 บาทครับส่วน iPhone 13ครับเริ่มต้นที่ 29,900 บาทในรุ่น Pro ครับ iPhone 13 Pro เริ่มต้นที่ 38,900 บาทครับและ iPhone 13 Pro Max เริ่มต้นที่ 42,900 บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมสำหรับ iPhone 13สีเขียวในรอบนี้นำมาให้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับผมยังไงถ้าใครชอบสีเขียวถ้าใครอยากได้พลังเหนี่ยวซับอย่าลืมครับนี่คือiPhone สำหรับคุณไว้เดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ